ก็จะเป็นแนวต้นไม้นะคะแล้วนี่จะเป็นไม้ดอกนะคะนี่แต่ว่าไม่ได้ติดราคาไว้นะมีเบญจมาศเงินดอกหน้าวัวนะคะรอบที่แล้วมีคนถามนะคะดอกหน้าวัวตรงนี้มีดอกหน้าวัวมีสับปะรดสีด้วยนะคะอันนี้พืชผักสวนครัวนี่3ต้น50บาททั้งหมดเลยค่ะเป็นพืชผักสวนครัวนี่กระพงกระเพราอะไรอย่างงี้นะคะโหระพาสะระแหน่นะคะนี่และนี่ก็จะเป็นดอกกุหลาบทั้งหมดนะคะใช่ค่ะ101ต้นละ101อันนี้แล้วอันนี้280 280โพยเซียนใช่มั้ยโพยเซียน280บาทนะคะแล้วพวงคามเท่าไหร่อ่ะคะ350อันนี้พวงคาม350บาทนะคะแล้วก็มีส้มจี๊ดด้วย 1,500 ส้มจี๊ดนี้ 1,500 นะคะโอ้ลูกดกลูกดกสวยงามเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้120บาทค่ะก็จะเป็นตระกูลพวกกระบองเพชรทั้งหลายนะคะอันนี้ต้นอะไรอะคะไอเป็นเบญจมาศเงินค่ะฮะเบญจมาศเงินไม่ใช่อันนี้หรออันนี้โรสแมรี่อันนี้โรสแมรี่เอาจริงดิอันนี้ก็โรสแมรี่เหมือนก็โรสแมรี่แต่มันคนละกลิ่นกันค่ะมันจะกลิ่นออกฉุนๆเหมือนเครื่องเทศอ๋อใช่ค่ะลองเด็ดเด็ดได้หรอลองดมดูได้ค่ะมันจะแบบเหมือนฉุนๆเหมือนเครื่องเทศเออใช่มันไม่กลิ่นแบบไม่นี่นะไม่ค่อยนิยมโรยอาหารนะคะเพราะมันฉุนเกินนะคะตอนนี้ได้อยู่อ๋อนึกว่าอันนี้เป็นเบญจมาศเงินไม่ใช่แต่อันนี้เป็นเบญจมาศเงินอ้าวทำไมสีมันใบมันแฉกๆไม่ใบใหญ่กับใบเล็กเนี่ยอ๋อนี่พันใบใหญ่มันมีพันใบเล็กกับใบใหญ่อันนี้เป็นพันใบใหญ่นะคะอ๋อต้นเท่าไหร่นะคะ450อันนี้450ถ้าเป็นรสแมรี่สีขาวนี่ก็150บาทค่ะสีเขียวก็เท่ากันไหมเท่ากันสีเขียวก็เท่ากันนะคะรสแมรี่150บาทโอเคต้นยักษ์นี่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ชื่อต้นทองอัมพันโอ้ต้นใหญ่มากมันต้นเล็กอ๋อต้นเล็กอยู่ตรงนู้นนี่ต้นเล็กอยู่ตรงนั้นนะคะมีห้าวันนี่มาดิ160นะคะสีแปลกๆดีอ่ะเหมือนแบบเหมือนต้นมะเฟืองอันนี้เหมือนมะเฟืองอันนี้ต้นละ160นี่หูกระต่ายน่ารักมากต้นขวดของเรา1,200 บาทนะคะเฮ้ยต้นนี้ก็สวยต้นนี้สวยมากนี่ก็ต้นใหญ่อันนี้มีดอกนะฮะต้นปงมีต้นปงด้วยนะคะต้นปงเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ต้นปง380บาทนะจ๊ะนี่ต้นใหญ่ประมาณเท่านี้โอเคร้านอภิญญาการ์เด้นถนนกาญจนานะคะเป็นร้านยาวเข้าไปถึงในเลยแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะคะข้างในนี้จะเป็นไม้ล่มถ้าเมื่อกี้คือไม้แดดที่ต้องการแดดก็เลยไปไว้ข้างหน้าเนาะอันนี้จะเป็นไม้ล่มแล้วทำแผนไว้เพื่อแยกสัดส่วนให้ชัดเจนว่ามันเป็นไม้ล่มนะไม้ล่ำลายโดนแดดได้บ้างนิดหน่อยอย่างบางต้นแดดได้บ้างแต่แดดเช้าดีที่สุดเพราะว่าแดดบ่ายมันจะแรงเกินไปสำหรับพวกไม้นี่อันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเศรษฐีเงินหนาค่ะเป็นพันธุ์เศรษฐีเงินหนามันจะมี2พันธุ์ก็คือใบกลมกับใบเดียวอันนี้เป็นใบกลมใบกลมราคามันก็อยู่ประมาณ 1,500 อันนี้ราคา 1,500 นะคะมันมีใบกลมกับใบเดียวอันนี้เป็นใบกลมใบกลมแต่ถ้าใบเดียวมันเป็นแบบน้องพาไปดูพร้อมต้นอันนี้จะเป็นใบเดียวใช่ใบเดียวแล้วมันจะไม่ใบกลมดูไอ้นี่กว่าเนาะมันดูแบบใหญ่ๆเศรษฐีเงินหนานี้ดูท่าจะเงินบางเงินบางนิดนึงเงินบางค่ะอันนี้รวยโชคค่ะรวยโชคเท่าไหร่คะอันนี้อยู่750อันนี้นะคะรวยโชค750นะคะต้นใหญ่มากส่วนมากเขาได้ดูฟองต้นใบนี้เหมือนกันราคาเดียวกันเราเลือกได้เลยหนูขายตามไซส์กระถางถ้ากระถาง15นิ้วก็จะอยู่ประมาณราคาตัวนี้ปักมรกตก็มีอันนี้ซานาดูซานาดูอย่างนี้ก็เป็นพวกแบบว่ามอนซีล่าแหละแต่ว่าเป็นพันธุ์ของมาเลย์ถ้ามาเลย์เขาต้องการอากาศเย็นนิดนึงถ้าอยู่บ้านเรามันก็จะอย่างเงี้ยพี่มันตกหน่อยคือมันต้องการอากาศเย็นนิดนึงนะสวยเขาจะชูถ้าอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ในที่ร่มก็จะชู
เพราะว่าอันนี้ต้องการความเย็นนิดนึงเนาะนี่เป็นโซนไม้หอมโซนไม้หอมเฮ้ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะน่ารักดอกมันเทียนหยดแต่ว่ามันออกดอกออกดอกออกดอกตลอดพี่ออกดอกตลอดเนาะส้มจี๊ดใบด่างใช่ไหมมีคนถามหามีคนถามหาในคลิปต้นนี้เท่าไหร่อ่ะต้นนี้อยู่650เองค่ะต้นนี้ส้มจี๊ดใบด่างนะคะใครที่แบบว่าสนใจนะคะลูกก็ด่างด้วยน้องบอกนะคะอันนี้650เองต้นใหญ่มากต้นปงเท่าไหร่อ่ะปงญี่ปุ่นอันนี้อยู่1,000เนาะไอ้ต้นนั้นต้นอะไรพี่สงสัยมานานแล้วมันน่ารักดีอ่ะพุ่มๆอ่ะพุ่มๆเล็กๆใช่ไหมใช่ใช่คือหลิวยอดทองหลิวยอดทองจริงๆหลิวยอดทองมันจะเป็นทรงแต่อยู่ที่เราตัดค่ะอยู่ที่เราตัดแต่งอันเนี้ยเขาดัดตัวเองให้เป็นเกลียวอ๋อเขาดัดใช่แต่ถ้าเราไม่ดัดมันก็จะฉีกออกมาเป็นแบบนี้จริงๆต้นมันคือทั้งต้นเลยแหละมันคล้ายๆต้นไซเกาหลีแต่ว่าอยู่ที่เราตัดแต่งได้แต่คู่มันน้อยนะพวงอ่ะพวงมันน้อยกว่าไทยปะไม่น้อยนะอันนี้ร่วงเหรอไม่หมายถึงว่าความยาวอ่ะความยาวความยาวไม่น้อยเหมือนสั้นกว่าข้างหลังเห็นไหมโมฮามาเตียอันนี้มันออกหมดแล้วนี่ไงความพวงความยาวของมันก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าพอดีมันร่วงอันนี้เท่าไหร่นะอีกรอบนึง1,500นะคะต้นนี้ถ้าต้นเล็ก350บาทนะคะอันนี้ที่พี่ถามเมื่อกี้สีขาวนี่คือสีม่วงเทียนหยดอ๋อเทียนหยดอันนี้ที่ว่าเลี้ยงง่ายๆอ่ะนะใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างได้นะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างได้ปลากระโห่ใบด่างอันนี้ปลากระโห่ใบด่างนะคะใช่บางคนเรียกอะไรสักอย่างเดี๋ยวหนูสูงเท่าน้องเขาเลยเนี่ยปลากระโห่ใบด่างต้นเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้1,500นะคะมันความสูงนี่คือมันมีกระถางรองอยู่นะจริงมันสูงประมาณเมตรนึงอืมเพราะว่ากระถางข้างล่างก็จะเป็นต้นกุหลาบน้องเขาขาย100บาทหมดเลยก็มาเลือกเองไม่ได้มีเพจ Facebook อะไรนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วเนาะ โบราณใช่ไหมอันนี้เป็นรักแรกพบแต่มันเป็นสีดั้งเดิมสีดั้งเดิมก็คือสีแดงสีแดงใบกลมซึ่งมันหายากใช่มันหายากพันนี้มันจะหายากกว่าจำชื่อพันไม่ได้ว่ามันคือพันอะไรแต่ว่ามันแปลกกว่าเพื่อนนะพี่อันนี้เป็นสีแดงดอกมันจะออกเข้มกว่าออกช้าออกดกฟองต้นสวยแล้วใบมันก็ไม่เหลี่ยมใบกลมใบกลมใบกลมเงาจะมีสีเขียวสีเหลืองอันนี้โบราณชมพูส้มอันนี้เป็นพันธุ์ธรรมดาพันธุ์ธรรมดามันจะเป็นประมาณนี้ใบอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นช่อมันไม่เป็นพุ่มกลมมันไม่เป็นลูกกลมแต่เราสามารถตัดแต่งได้เหมือนกันถ้าอันนี้อยู่180บาทส่วนอันนู้น750อ๋อนี่180อันนู้น750หน่อยอันนี้ต้นอะไรอ่ะสวยอันนี้ฟุ้งฟิ้งฟิ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งต้นฟุ้งฟิ้งหรอชอบแดดเหมือนกันชอบแดดค่ะยังไม่เคยเลี้ยงมันเป็นเหมือนไม้ใหม่อืมยังไม่เคยเข้าชมถ้าคุณเข้าชมอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่นะคะอันไหนเนี่ยเนี่ยอันนี้1,500ครับ1,500อันนี้ก็เป็นจะมั่งเงินชื่อร้านอะไรคะอะไรฮะชื่อร้านอะไรคะร้านเล็กครับผมเล็กไม้เฟิร์นเล็กไม้เฟิร์นก็เน้นเป็นต้นเฟิร์นเป็นจะมั่งเงินเท่าไหร่นะคะเป็นจะมั่งเงิน400กับ800แล้วก็มี400 800แล้วก็ม่วงม่วงเจริญก็ขายอยู่500ม่วงเจริญอันนี้500ครับผมนะคะก็จะเป็นไม้เฟิร์นไม้แบบไม้ฟอกอากาศไม้ร่มนะคะค่อนข้างเยอะ
อันนี้เหมือนใส่ใบสักเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่เนาะอันนี้ใส่ใบสักอันนี้ใส่ใบสักอันนี้ต้นคูเซียคูเซียมีดอกไม้ด้วยมีดอกด้วยสวยด้วยสวยด้วยออกทั้งปีนะครับผมออกดอกทั้งปีเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงง่ายตายยากคราวเลี้ยงตายก็ไปซื้อไม้พลาสติกเอาผมแทนคูเซียต้นนี้800นะคะใส่ใบสักอะคะใส่ใบสักก็800ครับใส่ใบสักก็800ก็ความสูงก็เท่านี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รีวิวตลาดต้นไม้เส้นกาญจนาพิเศษนะคะซึ่งมี2ฝั่งนะคะมีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยนะคะ2ฝั่งเลยนะคะต้นไม้ที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม้ดอกแปลกๆที่ไม่เคยเห็นในตลาดอื่นก็มีที่นี่หลายอันเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่บ้านอยู่แถวนี้เส้นพระราม2เส้นกาญจนานะคะหรือว่าอยากดูต้นไม้สายพันธุ์แปลกๆหรือไม้ดอกไม้ประดับแปลกๆนะคะก็มาดูที่นี่ได้นะคะถ้าจอดรถริมถนนนะคะจอดห้ามเกินบ่าย3เพราะบ่าย3ตำรวจจะมาล็อกล้อนะคะแต่ว่าสามารถเข้าไปจอดข้างในได้นะคะก็สำหรับวันนี้จบการรีวิวต้นไม้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะมาทำคลิปต้นไม้ให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ